วัสดีค่ะสวัสดีเคเคกัญจนา789ชาแนลยินดีต้อนรับสวัสดีจ้ะชื่ออะไรคะครับผมตอนนี้อยู่กับนวัฟฟาร์มครับค่ะนี่จะเป็นแปลงหญ้าสําหรับไว้กับสัตว์ไม่ให้แพะให้วัวให้แพะให้งัวทานมีชื่อว่าอะไรคะหญ้าชนิดนี้หลายสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นโมราโต้2ครับผมกิโลละ500โมราโต้2นี้ซื้อมาจากออริจินอลมาจากไหนพันผมไม่แน่ใจนะพี่ชายสั่งมาสำหรับเพาะพันธุ์ไว้โมราโต้โมราโต้ครับผมน่าจะมาจากอินโดนีเซียน่าจะครับผมมาเลเซียซูเปอร์ลีฟไทยท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟท้ายเขื่อนครับผมต้นพืชชนิดนี้นะคะเป็นอาหารนะคะเพื่อนๆเป็นอาหารของน้องแพะน้องงัวนะคะน้องกระบือนะคะเนเปียปากช่อง2เนเปียปากช่อง2นะคะเพื่อนๆสำหรับท่านที่เป็นนักเกษตรกรนะคะเขาจะรู้จักใช่ไหมคะรู้จักหญ้านะเพราะว่าเขาจะมีอะค่ะน้องกระบือนะคะน้องงัวนะคะแล้วก็น้องแพะแคระนะคะน้องแพะแคระก็รับประทานหญ้าชนิดนี้เหมือนกันนะคะกินหญ้านะคะพี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างสุภาพมากๆเลยค่ะนะบอกรับประทานนะคะนะคะเพื่อนๆก็หญ้าจะมีนะคะ2ชนิดนะน่าจะเป็นนำพันธุ์มาจากมาเลเซียหรือไม่ก็อินโดนีเซียนะคะเพื่อนๆนี่คือต้นหญ้าซึ่งเป็นอาหารนะคะของน้องนะคะน้องงัวน้องกระบือแล้วก็น้องแพะแคระนะคะเดี๋ยวเราจะถ่าย8นาทีตอนนี้แค่1นาทีกว่าทําตัวตามสบายเราจะมาถ่ายคลิปบ้านๆกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝั่งนู้นก็จะลงเป็นพืชผักสวนครัวมีสับปะรดมีข้าวโพดตรงนู้นนะมีกล้วยมีกล้วยเถื่อนนั้นกล้วยป่าแล้วก็มีชะอมมีนะคะเยอะแยะมากมายอ๋อมีผักเหมียงด้วยนะครับผมผักเหมียงลวกกะทิอร่อยใช่เลยแล้วก็ชะอมไข่ทอดใช่เลยเมนูบ้านๆนะคะเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆที่เคเคมาสัมผัสนะคะแล้วก็คลุกคลีนะคะกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ภูเก็ตเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกเฉพาะในปีนี้นะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเคเคก็มีพี่เคยเป็นมุสลิมอยู่แถวสายยวนบางคนทีแต่ว่าเขาไม่มีสวนใหญ่ขนาดนี้นะคะ คุณสองคนนี้โชคดีนะคะมีสวนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแพนกล้องให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนำไปอัปโหลดนะคะในช่อง YouTube นะเพื่อนๆของ KK ทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ได้รับชมนะคะนาวาฟาร์มนาวาฟาร์มที่ตำบลศรีสุนทรนะคะอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะบ้านเราเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงมีนะคะธรรมชาตินะคะแบบนี้นะคะอยู่นะคะเพื่อนๆมองย้อนไปด้านหลังบ้านนะคะเพื่อนๆเหมือนกับนะคะฟาร์มในเขาใหญ่นะคะไม่มีผิดเพราะว่านะตอนนี้เรากำลังสวัสดีค่ะเอ็ดการลืมชื่อผมน้องแอนครับน้องแอนนะคะน้องแอนเรากำลังจะไปชมนะคะน้องกระบือครับกระบือกระบือปลักถ้าพูดภาษาใต้เขาเรียกว่าควายงามภูเก็ตครับผมควายงามครับควายงานภูเก็ตนะคะกระบือปลักนะคะกระบือปลักหรือว่าปลักควายบ้านเราปลักควายบ้านเราฝูตายนะคะเพื่อนๆจ้ะนะคะเคเคเป็นคนจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อนๆนะชื่อพี่กาญจนาแต่ว่าสะกดด้วยตัวเคมันก็เลยนะคะก็เลยต้องเขียนว่าเคเคให้เรียกว่าเคเคมันก็นะนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยนี่วันนี้น้องแอนพาเรานะคะลงไปเที่ยวนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่บ้านนอกที่แถวตำบลฉลองนะคะเดี๋ยวเคก็ระมัดระวังไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่เป็นคนที่ช่ำชองเรื่องนะครับเดินทางในป่าในเขาเพราะว่าในอดีตนะคะเราก็เคยอยู่ในป่าในเขามาก่อนที่ตำบลฉลองไงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแหละการไม่ต้องกังวลเพราะว่าพี่ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะคะแต่ว่าเราไม่ประมาทเพื่อนประมาทไม่ได้นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะมันอาจจะเป็นขี้เรนประมาณฝนตกติดกันเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆเราก็นะคะในอดีตนะคะนี่ย้อนนะคะเพื่อนๆย้อนอดีตนะคะวันนี้เคมาย้อนอดีตของตัวเองนะคะแต่ณปัจจุบันไม่มีที่ดินไม่มีป่าไม่มีพื้นที่แบบนี้แล้วที่บ้านต่างคนต่างอยู่ในเขาเรียกว่าไปอยู่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะครับปะสุสัตว์นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเราเรียกว่าปะสุสัตว์นะคะย่อมๆเดี๋ยวขอแผ่นกล้องให้เพื่อนๆได้รับชมว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆมีเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมเพื่อนๆนี่เป็นแอ่งน้ำนะคะธรรมชาติเลยนะคะเป็นน้ำซึ่ง
เขานะคะเก็บน้ำไว้ให้นะคะเขาเก็บน้ำไว้เลี้ยงนะคะสัตว์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโคดน้ำให้เพื่อนๆมองเห็นชัดๆโอ้ยสบายมากเลยคลองน้ำไหลมาจากไหนคะเนี่ยเพื่อนๆมีคลองน้ำเขาจะมีคลองน้ำมีคลองน้ำไหลไปนะคะเพื่อนๆธรรมชาติมากๆเลยนะคะนะคะเหมือนกับอยู่ในเขาใหญ่ใช่เลยตอนนี้เมื่อก่อนขอเล่าประวัตินิดนึงได้ค่ะผมอยู่นี่มันตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะง่ายผมโตมากับสวนนี่เลยค่ะพี่อ๋อก่อนตอนเด็กผมจำได้ผมมาเล่นแถวนี้ยังมีขี้แร่อยู่เลยครับโอ้แร่ตะกรันใช่เลยแร่ดีบกไงภูเก็ตเราเมื่อก่อนจะเป็นขุมน้ำลึกเลยเขาเรียกว่าขุมน้ำแน่โทษนะคะน้องแอนอายุเท่าไหร่คะเนี่ยน่าจะ32พี่ว่าใช่เลยพี่เป๊ะเลยเหรอเป๊ะเลยครับผมโอเคนะคะแสดงว่าความจำแม่นเพราะว่าอย่างพี่ชายน้องชายพี่ชายผมพี่เกษมพี่ชายพี่เกษมครับอ๋อพี่เกษมนี่น่าจะประมาณ35น่าห่างกับผม10ปีอ่ะ10ปีเหรอครับแกก็อายุ42น่าจะโอ้ยังน้อยกว่าเราเพราะเรานี่เชื่อเปล่าว่าพี่อายุ53โอ้ยดูยังนี่เลยวัยรุ่นเพราะว่าเป็นวัยรุ่นเราทำงานไงครับทำงานกับนักท่องเที่ยวเราจะแก่ไม่ได้เพราะว่าเราทำเดี๋ยวอายุ55ก็รีไทร์แล้วได้ประกันสังคมอันนี้ขับไปใกล้ๆได้ไหมได้เลยพี่ตอนนี้ให้น้องช่วยถ่ายก็ได้น้องช่วยตอนนี้ผมจะบอกนิดนึงว่าผมกำลังครับพี่เสมกำลังเขาเรียกว่าเปิดคอร์สฝึกไฟเข้าสนามประกวดฝึกกระบือใช่เลยฝึกกระบือเข้าสนามประกวดใช่สามารถอันนี้อายุเท่าไหร่คะน้องกระบือครับผมมีชื่ออะไรมีชื่อครับผมชื่อนางงามครับเดี๋ยวน้องเข้าไปน้องไปถ่ายเดี๋ยวนี่ให้น้องถือกล้องครับเพราะว่าพี่นะจะยืนข้างๆเขาได้ไหมได้ครับผมน้องถือให้เห็นพี่ด้วยนะได้เลยครับเขาจะรู้สึกกังวลไหมครับเข้าใกล้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเชือกให้แป๊บนึงเอาเข้าใกล้ได้หรอได้ครับพี่กลัวดิไม่กลัวพี่แป๊บนึงครับน้องอย่าให้เข้ามาใกล้พี่มากเกินแต่ว่าเขาอายุเท่าไหร่อันนี้1ปีกว่าครับปีกว่า1ปีน่าจะต้นน้องต้องลูบหัวเขาก่อนไหมครับอันนี้เชื่องสามารถแปรงขนได้ขัดได้ทั้งตัวครับแล้วพี่เป็นคนแปลกหน้าไงพี่เป็นคนแปลกหน้าเขาจะเดี๋ยวพี่จะจบคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายใหม่นะได้ครับนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเคจะเริ่มคลิปใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เคก็จะน่าจะ89 Channel นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ